ำเข้ามาที่นี่จังเลยก็จะได้แจ้งประกาศอย่างเป็นทางการว่าพม่ามีประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะชื่ออูทินจอไม่ใช่ตินหรือตินนะฮะต้องออกเสียงว่าทินมีตัว H aspirated มันนี่ทินจอคือพูดให้ฟังเรื่องอูทินจอนิดนึงว่าสื่อไทยแล้วก็สื่อชั้นนำอย่าง AP หรือว่า CNN เนี่ยก็จะตีหัวข่าวเมื่อวานสักอาทิตย์ที่แล้วว่าตินจอเนี่ยทินจอเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเคยเป็นอดีตคนขับรถขององซานซูจีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาทีนี้ฮะเรื่องเล่านี่จะแตกต่างออกไปเลยกลายเป็นว่าทินจอเป็นบัณฑิตที่จบจากรั้วมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะฮะแล้วก็เรียนจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทินจอกลายเป็นม้ามืดสุดๆเลยในการเป็นประธานดีคราวนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนที่องซานซูจีเนี่ยให้ความไว้วางใจสูงสุดอันนี้คำว่า trust เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจในพม่านะคะคือถ้าคุณไม่ trust ใครหรือว่าคือการเมืองพม่าเนี่ยมีความละเอียดอ่อนหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าคุณไม่ trust ใครเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเขาจะได้รับตำแหน่งในระดับนี้นะคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาเป็นต้นมาเนี่ยพม่าก็อยู่มาได้4เดือนโดยที่ไม่ได้มีประธานาธิบดีนะแล้วก็กระบวนการในการเลือกประธานาธิบดีเนี่ยจริงต้องบอกว่ากระบวนการในการนับคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีเลย์พอสมควรนะฮะคืออย่างกกต.ของไทยเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการนับอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานหน่อยแต่ในกรณีของพม่าเนี่ยคะแนนเสียงอะไรต่างๆที่นับกันสำเร็จเนี่ยออกมาหลังจากที่อย่างเป็นทางการหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์คือหลายสัปดาห์ก็เลยทำให้ผลหรืออะไรต่างๆการเจรจาก็ค่อนข้างจะล่าช้านะฮะที่น่าสนใจอีกอย่างดิฉันต้องติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์เพราะเขาเพิ่งจะเลือกกันเสร็จไปเมื่อไม่นานเมื่อไม่ประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะพม่าเนี่ยนอกจากทินจอจะเป็นประธานาธิบดีแล้วนะคะรองประธานาธิบดีอีก2คนคือตามระบบของเขาเนี่ยคือพรรค NLD ซึ่งได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้ง8พฤศจิกายนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการเสนอชื่อประธานาธิบดีเนี่ย2คนส่วนพรรค USDP คือพรรคของตั๊ดมะดอกคือพรรคของทหารเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเสนอชื่อคนหนึ่งก็ในที่สุดแล้วNLD เสนอชื่อของทินจอแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ฉินนะคะชื่อว่าเฮนรี่วันเทียวคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าออกเสียงว่าอะไรเพราะเป็นกลุ่มเป็นคนฉินนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานาธิบดีจากพรรค USDP ชื่อว่าต้องย้อนกลับไปดูโพสต์ของตัวเองค่ะเพราะว่าลืมชื่ออูมินสวยตัวดิฉันเองเนี่ยใช้เวลาจำชื่อของทินจอประมาณสักวันสองวันนะคะกว่าจะจำได้คือก่อนหน้านี้เราจะคิดว่าประธานาธิบดีพม่าเนี่ยควรจะเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับเป็นคนที่สังคมมองว่าเหมาะสมและเป็นคนที่หมายความว่าสังคมพม่ารู้จักแล้วก็สังคมประชาคมโลกเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีแต่ในความจริงแล้วเนี่ยดิฉันเพิ่งจะจำหน้าของทินจอเนี่ยได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้มันจะมีภาพสุดคลาสสิกเลยตอนที่องซานซูจียังอยู่ใน house arrest คือถูกจับไปไว้ในบ้านพักเนี่ยแล้วนานๆทีสักปีละครั้งหรือ2ปีครั้งเนี่ยเธอก็จะขึ้นมาปีนบันไดแล้วก็ขึ้นมาเกาะที่รั้วบ้านของเธอที่ถนนอินยาค่ะแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับเป็นบอดี้การ์ดเป็นคนที่อยู่เคียงข้างองซานซูจีในบ้านพักเนี่ยแล้วก็มาเกาะเขาเรียกอะไรอ่ะรั้วลวดหนามอ่ะหนามแหลมๆอ่ะที่ตั้งอยู่บนกำแพงเนี่ยอยู่คู่กันเราก็จะเห็นเป็นภาพของทินจอนี่เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นมามืดอย่างแท้จริงเลยคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันไปพูดที่ธรรมศาสตร์นะฮะเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเรายังไม่รู้ว่าประธานาธิบดีของพม่าเนี่ยจะเป็นใครเพราะว่าสื่อพม่าเองก็ไม่รู้แล้วก่อนหน้านี้สื่อพม่าเองก็ไม่เคยตีข่าวว่าทินจอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นประธานาธิบดีคือคนที่ดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นตัวเต็งเนี่ยมีอยู่3คนด้วยกัน
คือคนแรกเนี่ยเป็นแพทย์ประจำตัวขององซานซูจีชื่อว่าติงเมียววินคนที่สองเป็นโกนีเป็นชาวมุสลิมนะคะเป็นสมาชิกพรรค NLD เป็นทนายแล้วก็คนสุดท้ายของพรรค NLD คือติงอูคือผู้นำของพรรคแต่ว่าแกอายุประมาณ89แล้วก็โอกาสที่จะเป็นประธานาธิบดีสำหรับคนในอายุ89เนี่ยไม่เหมือนประเทศไทยนะคะพม่าก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะส่วนคนสุดท้ายที่ดินคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีเอ็นเอลดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์เลือกเขาขึ้นมาก็อาจจะเป็นแบบตัวอูช่วยมานที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นโฆษกของ USDP ในสภาลุดดอร์ก็ในที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีใครที่เข้าวินมาวินเลยแม้แต่คนเดียวในที่สุดแล้วก็คือคนที่องซานซูจีเชื่ออย่างสนิทใจคำว่า trust นะอย่าลืมเป็นคำที่สำคัญมากๆในการเมืองสมัยใหม่แล้วก็สมัยเก่าสมัยใดก็แล้วแต่ของพม่าย้อนกลับไปที่การเลือกตั้งนิดนึงนะพอดีเรามีเวลากันแค่คนละ20นาทีมันไม่เยอะอะไรมากมายย้อนกลับไปนิดนึงสำหรับคนที่สนใจเรื่องอนาบริเวณศึกษาภูมิภาคศึกษาเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไม่ค่อยมีประเทศใดที่ฮอตฮิตเท่ากับพม่าอีกแล้วคือที่พูดเนี่ยไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่ว่าสภาพการเมืองหรือการปฏิรูปในพม่าเนี่ยถึงแม้ว่าในเวียดนามจะมีการปฏิรูปนะแต่มันเป็นการปฏิรูปภายในพรรคการปฏิรูปที่ยังไงก็ตามก็เป็นท็อปดาวลงมาของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ในกรณีของพม่าเนี่ยเป็นการปฏิรูปที่แม้แต่สื่ออย่างการ์เดียนที่ลิเบอรัลจัดมากของกรีกเนี่ยก็ให้ความหวังไว้สูงมากว่าการปฏิรูปครั้งนี้มันจะทำให้พม่านี่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากที่พม่าเคยเป็นมาในช่วง40-50ปีที่ผ่านมานะคะคือการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยมันให้อะไรกับเราคือประการแรกนะคะต้องเข้าใจว่าคนพม่าเนี่ยเขาเลือกคนที่ตัวบุคคลนะคะไม่ได้เลือกที่ไอ้ขอโทษนะไม่เลือกที่ตัวพรรคไม่ได้เลือกที่ตัวบุคคลการที่เราจะเข้าใจการเมืองของพม่าเนี่ยอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศเนี้ยไม่ปกติในหลายๆประการด้วยกันประการแรกก็คือว่าพม่านับตั้งแต่ได้รับเอกราชมาเนี่ยแทบจะไม่เคยมีช่วงใดที่เป็นเอกราชอย่างแท้จริงนะคือจริงอยู่ว่าอันนี้คุณอัคคณัฐอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่ที่ดิฉันพูดว่าพม่านับตั้งแต่หลังเอกราชเป็นต้นมาเนี่ยประชาชนไม่ค่อยมีสิทธิเสรีภาพเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าหลังเอกราชในปี1948องซานผู้พ่อเนี่ยถูกลอบสังหารเดือนเมษายน1947ไม่กี่เดือนก่อนที่พม่าจะได้รับเอกราชนะคนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกคืออูนุซึ่งเป็นนักการเมืองคนโปรดของคุณอัคคณัฐนะฮะคืออูนุขึ้นมาเนี่ยจริงอยู่ว่านี่คือรัฐบาลพลเรือนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพม่าคือพม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะแต่ถ้านับสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่หนึ่งก็เป็นเวลาเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยพม่าไม่เคยมีรัฐบาลพลเรือนคนพม่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินของตัวเองเลยแต่ว่าสิ่งที่อูนุนำนโยบายที่อูนุนำมาใช้เนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยในเครื่องหมายคำพูดไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เราไปวารณากันอย่างทุกวันนี้ค่ะคือประชาธิปไตยทุกวันนี้ที่เราเข้าใจกันก็คือการให้สิทธิเสรีภาพกับคนมีการเลือกตั้งซึ่งสมัยนั้นก็มีการเลือกตั้งเพียงแต่ว่านโยบายหลักที่อูนุนำมาใช้เนี่ยเป็นแนวทางแบบสังคมนิยมแบบพม่าตั้งแต่มาเนี่ยเนวินจะนำมาใช้อีกนะเพียงแต่ว่ามีคาแรคเตอร์แตกต่างกันสังคมนิยมแบบอูนุเนี่ยคือต้องการที่จะรวบกิจการต่างๆที่เป็นของเอกชนแล้วก็ของต่างชาติเนี่ยมาเป็นของรัฐให้มากที่สุดหรือทั้งหมดนะเหตุผลหลักๆมีประการเดียวคือว่าตลอดช่วงอาณานิคมของพม่าเนี่ยคนพม่ามีจุดอ่อนคือพูดง่ายคือมีปมด้อยว่าทั้งคนอินเดียคนจีนแล้วก็ฝรั่งเจ้าอาณานิคมเนี่ยเข้ามาขุดทองในประเทศของเขาโดยที่เขาแทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากระบอบอาณานิคมเลยนะมันก็เลยทำให้ชนชั้นนำที่ต่อสู้เพื่อเอกราชพม่าเนี่ยมีความรู้สึกแอนตี้อาณานิคมแต่ไม่ได้แอนตี้ฝรั่งอย่างเดียวนะกลายเป็นเขาแอนตี้คนอินเดียมากเป็นพิเศษก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แทนที่พม่าจะมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 100% เนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็นำระบอบสังคมนิยมมาใช้นะฮะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยในปี1962อูเนวินโบ
จ้าเนวินคือนายพลเนวินเนี่ยก็ทำการปฏิวัติรัฐบาลของอูนุนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของการดำเนินนโยบายเบอร์มิสเวสทูโซเชียลิซึมคือวิถีพม่าสู่ระบอบสังคมนิยมอย่างเป็นตัวสังคมนิยมแบบเนวินเนี่ยไม่ใช่สังคมนิยมแบบซอฟต์แบบฟุ้งฟิ้งแบบอูนุนะฮะเป็นสังคมนิยมแบบที่เน้นการพึ่งพาตัวเอง 100% ไม่ส่งออกแล้วก็ไม่นำเข้าพูดง่ายๆคือปิดประเทศตัวเองอย่างสมบูรณ์คือไม่สูงสิงกับใครไม่ค้าขายกับใครอะไรเงี้ยก็ในที่สุดนะมันก็เป็นที่มาของหน้าเป็ดเสร็จของกองทัพซึ่งเราโทษเนวินอย่างเดียวไม่ได้นะฮะอำนาจของเนวินเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือว่าความสำคัญของกองทัพในฐานะที่เป็น driving force สำคัญที่สุดในพม่าเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของนายพลอองซานแล้วนะคะคือช่วงที่ญี่ปุ่นมาปกครองพม่าในช่วงปี 1942-45 เนี่ยองซานแล้วก็เพื่อนๆของเขามิตรสหายของเขาอีก29คนเนี่ยถูกญี่ปุ่นส่งไปเทรนที่เกาะไหหลำหิวข้าวมันไก่ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลับมาพม่าก็มาร่วมกันตอนแรกจะต่อต้านอังกฤษก่อนแล้วในที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับเปลี่ยนแนวทางเพราะรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถให้เอกราชกับพม่าได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่ามาสนับสนุนอังกฤษให้มาโจมตีพม่าสนับสนุนให้อังกฤษเนี่ยกลับเข้ามาโจมตีญี่ปุ่นแล้วก็ในที่สุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2นะคือสภาพการทั้งหลายเหล่านี้มันทำให้พม่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปิดนะฮะแล้วปิดในความหมายที่ว่าเป็นการปิดทั้งในเชิงการเมืองในเชิงวิธีคิด mentality ในเชิงการศึกษาหรือแม้แต่ศาสนาเองก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นศาสนาที่เราคุ้นเคยกันในพม่าเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของ Buddhist extremism ก็คือความสุดโต่งทางศาสนาพุทธที่ต้องการจะกำจัดต้องการจะชูศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็อยากจะกำจัดอิทธิพลของศาสนาอื่นออกไปอย่างสิ้นเชิงคือทั้งหมดเนี้ยค่ะมันเลยทำให้สังคมของพม่าที่J.S. Bernival เคยพูดว่ามีลักษณะเป็นพหุสังคมเนี่ยมันกลายเป็นสังคมที่คลั่งความเป็นพม่ามากกว่าที่จะยอมรับในความแตกต่างทางชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนานะคะเอากลับมาที่การเลือกตั้งก่อนที่จะไม่จบใช้เวลาไปเท่าไหร่ล่ะคะ10นาทีได้หรือยังโอเคเดี๋ยวพูดอีกแป๊บเดียวก็น่าจะโอเคแล้วนะคะคือการเลือกตั้งคราวนี้นอกจากมันจะชี้ให้เห็นว่าคนพม่าเนี่ยรู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ถ้ามีทหารน่ะคืออยากจะนำพาประเทศออกไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะคะว่าคนพม่าชื่นชม NLD ดิฉันเพิ่งจะกลับมาจากพม่าเมื่อ2วันที่แล้วค่ะไปงานแต่งงานแล้วก็เราเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากที่องซานซูจีได้รับการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยแทบจะทุกบ้านนะฮะที่เรียนไปมาเนี่ยคือเมืองพะอันที่รัฐกะเหรี่ยงแทบจะทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากมีรูปของนายพลองซานติดไว้ที่บ้านก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการปฏิรูปไม่เห็นนะฮะคือถ้าจะเห็นก็อาจจะเป็นพระเจ้ามินดงอะไรแบบนี้แต่ก็จะมีน้อยมากแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่ารูปขององซานแล้วก็บางบ้านจะเป็นรูปขององซานติดคู่อยู่กับองซานซูจีก็จะกลายมาเป็นพื้นที่เล็กๆที่อยู่คู่กับหิ้งพระที่บ้านของเขาอะหรือไม่ก็คือบางส่วนที่แขกเข้าไปแล้วก็เห็นชัดเจนนะคะคือส่วนหน้าสุดของบ้านเลยว่าบ้านนี้ฉันสนับสนุน NLD นะหรือว่าคนที่สนับสนุนแบบอย่างพรรคมอน National Party หรือพรรคกะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชี้ชัดเจนเลยว่าฉันสนับสนุนพรรคเนี้ยก็ติดธงติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรของพรรคเหล่านี้ไว้หน้าบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นความชาตินิยมที่มองผ่านพรรคการเมืองที่คนพม่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างเลือกเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนมากๆจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายซึ่งมันสืบเนื่องมาจาก 2-3 ประเด็นก่อนหน้านี้ค่ะก็คือว่าคะแนนของพรรครัฐบาลคือพรรค USDP เนี่ยมันต่ำลงอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะจากสถิติเนี่ยจะเห็นว่าแน่นอนพรรค NLD ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยที่มันน่าสนใจมากๆก็คือว่าพรรค NLD ได้รับเสียงมากที่สุดในประเทศแม้ในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยนะบางพื้นที่
ฉานพวกเนี้ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเลือก NLD มากกว่าที่จะเลือกพรรคของคนฉานเองด้วยซ้ำไปนะหรือมันจะมีบางพื้นที่ที่อย่างไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยทางขวามือทางภาคตะวันออกของพม่าเนี่ยสีเขียวเป็นพรรค USDP คือพรรคของทหารน่ะก็กลายเป็นว่ารัฐฉานก็ไปเลือกพรรค USDP ซะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยพรรคเล็กพรรคน้อยของชนกลุ่มน้อยเนี่ยคาดการได้เลยค่ะว่าในอนาคตการเมืองของพม่าเนี่ยจะยิ่งมีพื้นที่ให้กับพรรคของชนกลุ่มน้อยน้อยลงเรื่อยๆนะคะชัดเจนเลยว่าชนกลุ่มน้อยเองที่เป็นผู้นำของชนกลุ่มน้อยที่เคยเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังที่เคยเป็นแอดมินเพจ Facebook ชื่อดังต่างๆเนี่ยก็ลงสมัครในนามของพรรค NLDนะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พรรค NLD ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะว่าด้วยประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่านะคะก่อนหน้านี้มันมีการคาดการณ์อะไรต่างๆว่าองซานจีเนี่ยน่าจะได้เป็นประธานาธิบดีของพม่าแต่ว่าก่อนนะตอนนั้นเนี่ยดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วตั้งแต่แรกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะคือเอาอย่างนี้นะคะจะเริ่มจากกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 59F ก่อนที่เขาระบุไว้ชัดเจนรัฐธรรมนูญปี 2008 ของพม่านะระบุไว้ชัดเจนว่าเขาผู้นั้นที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยคือจะต้องไม่มีบุพการีคนใดคนหนึ่งคู่สมรสและบุตรคนใดคนหนึ่งหรือคู่สมรสของบุตรนะที่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นประชากรของประเทศอื่นแน่นอนว่าองซานจีถึงแม้สามีจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ก็ลูกชาย2คนก็ยังเป็นซิติเซนของสหราชอาณาจักรอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยข่าวหรือสื่อต่างในพม่าและสื่อข้างนอกเนี่ยคือพยายามจะหาคนที่เหมาะสมอะหาแคนดิเดตอะมาเป็นประธานาธิบดีให้ได้นะแต่ว่าก็ไม่สามารถหาได้แล้วก็อย่างที่เรียนอธิบายไปว่ามันมีตัวเก่งหลายคนแต่ในที่สุดก็ปิ๋วไปหมดแล้วก็กลายมาเป็นม้ามืดอย่างทิงจอที่กลายเป็นประธานาธิบดีคนล่าสุดนะฮะสื่อทุกแทบทุกสำนักนะฮะตั้งข้อสังเกตตรงกันว่านอกจากองซานซูจีแล้วเนี่ย NLD แทบจะไม่มีผู้สมัครคนใดที่มีคุณสมบัติในเครื่องหมายคำพูดนะที่เพียบพร้อมเลยนะก็ทีนี้มันก็มีข้อสังเกตจากสื่อหรือว่าคนในรัฐบาลว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาเดือน2เดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอคะที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เอาเอมาตรา 59F เนี่ยออกไปหรือก็มีโซลูชันอีกอย่างนึงเป็นไปได้ไหมที่จะมีการแขวนหรือซัสเปนรัฐธรรมนูญมาตรานี้เพื่อเรียกเปิดผลทางให้องซานจีเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีกระบวนการแบบตุลาการพิวัตรอะไรไหมคะที่จะเหมือนเป็นการปฏิวัติกระบวนการยุติธรรมในพม่าการออกกฎหมายในพม่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับทำให้ระบบมันรวนๆไปเพื่อที่จะให้องซานจีเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ชี้ให้เห็นดิฉันค่อนข้างจะโล่งใจมากนะที่ทิงจอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคือเราไม่ทราบว่าทิงจอเนี่ยเป็นคนยังไงแต่ว่าแน่นอนโปรไฟล์สูงพูดภาษาอังกฤษเป็นนะทิงจอจบจากออกซฟอร์ดแล้วก็เป็นเจนเทลแมนเต็มตัวเป็นคนที่คนพม่าถ้าให้มองโงเฮงเนี่ยคือใช่เลยหน้าตาใช้ได้อายุ69แล้วแต่หน้าตาดีอยู่นะคะสูงโปร่งคือเป็นคนที่มีคาริสม่าพอสมควรแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนพม่าเนี่ยรับได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องพูดไว้นะไม่ว่าคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นใครเบื้องหลังของประธานาธิบดีหรือว่าอิทธิพลหลักๆเนี่ยมันก็คือการให้คำปรึกษาประธานาธิบดีก็จะเป็นหน้าที่ขององซานจีอยู่แล้วเมื่อ5วันที่แล้วเนี่ยบางกอกโพสต์ได้ตีข่าวอันนึงชิ้นหนึ่งนะบอกว่าทินจอเนี่ยจะเข้ามาเป็นพับเพ็ดประธานาธิบดีก็คือเป็นประธานาธิบดีหุ่นเขาเรียกอะไรอ่ะหุ่นเชิดซึ่งเตียนมองว่าบางกอกโพสต์ตีหัวข่าวค่อนข้างจะน่าเกลียดไปนิดนึงนะคะคือนอกจากจะไปตีข่าวว่าเขาเป็นคนขับรถแล้วอะไรเงี้ยแบบจบออกซฟอร์ดนะคะคนขับรถจบออกซฟอร์ดไม่ทราบว่าเงินเดือนจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนี่ยมีอันเนี้ยที่บอกว่าทินจอเป็นพับเพ็ดอะเป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิดอะไรเงี้ยแต่คือติ้นม
สัก360 NLD มีเสียงทั้งหมด390ที่จะโหวตได้นะฮะแต่ก็มี30คนที่ไม่ได้โหวตเลือกทินจอแล้วก็จาก600กว่าเสียงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการทินจอเข้าไปเป็นประธานาธิบดีมีคนที่ไม่อยากจะออกเสียงมีคนที่ไปเลือกคนอื่นหรือคือไม่อยากเห็นทินจอเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะฮะคือการที่เราจะคาดการณ์ว่าพม่าจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยโหต้องวันต่อวันเลยอ่ะประเทศนี้เวลาจะวิเคราะห์อะไรหรือจะเข้าใจอะไรเนี่ยต้องตามข่าววันต่อวันนะคะเพราะเราไม่มีวันรู้ไม่เหมือนประเทศไทยที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบเนี่ยสามารถเอาไมค์ไปจ่อปากนายกอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วใช่ไหมคะต้องเข้าแถวแล้วก็คนละคำถามเท่านั้นแต่สมัยก่อนอย่างเงี้ยนักข่าวในทำเนียบสามารถถามนายกได้ทันทีที่พม่าเนี่ยสื่อไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องประชุมคือเราจะเห็นภาพในทวิตเตอร์มีคนถ่ายภาพมาไม่กี่ภาพเลยนะว่าองซานจีวันนี้ได้ไปหย่อนคะแนนได้ไปหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีแต่ว่านอกจากนั้นเราแทบจะไม่ทราบอะไรเลยอ่ะคือบทบาทของสื่อที่มีต่อการเมืองของพม่าเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะจำกัดอยู่นะฮะทีนี้ดิฉันขอขมวดปมนิดหน่อยว่าอนาคตของพม่าต่อไปภายหลังจากที่เรามีประธานาธิบดีรูปหล่อจบจากออกซฟอร์ดคนนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะฮะคือดิฉันยังมองว่าตราบใดก็ตามที่พม่าเนี่ยการเมืองของพม่าในสภาของพม่ายังมีสัดส่วน 15% หรือ 25% ของทหารอยู่นะคือไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งอ่ะเข้ามาแบบ by default คือไม่ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็เป็นใครก็ไม่รู้ใส่เครื่องแบบเข้าไปในสภาลุดดอได้อย่างสง่าผ่าเผยอะไรเงี้ยมันก็เราก็ดิฉันมองว่าเราไม่สามารถมองว่าพม่าเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตย 100% นะฮะดิฉันพูดถึงพม่านะไม่ได้หมายถึงประเทศไทยก็ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยการที่เข้าใจการเมืองของพม่าอีกอย่างนึงเราต้องทำใจด้วยว่าเราจะละเลยบทบาทของอิทธิพลของรัฐที่มีส่วนเอี่ยวส่วนแบ่งกับโครนี่อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยย่างกุ้งมีการเจริญเติบโตที่สูงมากรวดเร็วมากแล้วอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าโครนี่ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของรัฐเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก 2-3 คนสำคัญนะเจ้าของสายการบินเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทก่อสร้างทั้งหลายพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนแบ่งล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานหรือมีคอนเนคชั่นที่มีนัยสำคัญมากๆกับคนในรัฐบาลอ่ะคือเดี๋ยวเราจะเห็นไทยแลนด์โมเดลภายใต้ม.44 อะไรอีกหลายๆอย่างนะในคราบของพม่าไม่รู้ใครเรียนแบบใครแต่ก็เอาเป็นว่าเนี่ยฮะคืออนาคตของพม่าดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยปัญหาในพม่าทั้งปัญหาของการขึ้นมามีอำนาจของโคลนี่ต่างเรื่องความขัดแย้งชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ภายในปีหรือ2ปีแน่นอนฮะเราต้องให้เวลาเป็นทศวรรษนะฮะหรือไม่ก็ให้เวลาเป็นศตวรรษกว่าที่ปัญหาภายในของพม่าเนี่ยมันจะเบาบางลงแต่ก็แทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันจะเบาบางลงมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปฝากไว้แค่นี้ค่ะช่วงนี้